เอาล่ะครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับในนามนี้นะครับขอให้ทุกคนมีเงินนับอนันต์นะครับผมDivision Network นะครับผมเป็นสัญชาติเกาหลีนะครับผมแทบจะ 100% นะครับใช้คำนี้น่าจะถูกที่สุดแล้วล่ะเพราะว่าคนที่เป็นทีมงานของเขาแต่ละท่านนะครับผมเป็นชาวเกาหลีทุกท่านนะครับผมใช้คำนี้ถูกต้องที่สุดครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมมองว่าไอ้ตัวนี้จะมีอนาคตไกลใน Division Network นะครับผมส่วนหนึ่งมาจากมาตรการของรัฐบาลของเขานะครับผมที่ผลักดันนะครับผม Metaverse นะครับเขาจะเป็นศูนย์กลางของ Metaverse อันดับ5ของโลกให้ได้นะใช้คำพูดนี้ไม่น่าจะผิดอะไรไปนะถามว่ารูปแบบวิธีการที่คุณจะเข้าไปดู Division Network ยังไงนะครับคุณกดไปที่แอปนะครับผมดูตามขั้นตอนที่ผมทำนะครับDivision Network นั้นสามารถเข้าถึงได้โดยการที่คุณเป็น Sign Up ก่อนนะครับผมก่อนอื่นคุณจะยังไม่ได้เป็นคุณจะไม่สามารถล็อกอินได้นะครับผมภาษาเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะตอนนี้ขออภัยครับกด Sign Up เข้าไปนะครับผม ID นี่คุณสามารถใช้ได้นะครับผมโดยการเลือกที่เป็นอักษรตัวเล็กนะครับผมเลขแล้วก็ Special Symbol นะครับผมหรืออักษรพิเศษนะเช่นตอนนี้นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็เช็ค ID นะครับผมว่าสามารถใช้ได้หรือเปล่านะใส่พาสเวิร์ดลงไปนะครับนิคเนมอีเมลทุกอย่างนะครับแล้วสุดท้ายคือ Connect Wallet ของคุณนะครับผมเสร็จแล้วคุณก็จะได้หน้าตาที่เหมือนผมที่ Connect MetaMask ได้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดในการ Connect MetaMask นะครับผมอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่ Connect เสร็จปุ๊บคุณต้องกดล็อกเอาท์ก่อนเสมอนะครับผมย้ำเตือนเสมอในทุกๆคลิปของผมนะครับไม่งั้นคุณจะชี้หายได้ไม่รู้ตัวนะครับล็อกเอาท์ก่อนเสมอนะครับล็อกเอาท์ก่อนเสมอแล้วก็เราสามารถกดล็อกเอาท์ได้นะฮะโอเคครับเมื่อคุณจัดการเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเมื่อคุณเข้าเสร็จปุ๊บคุณจะเข้าเป็น Division World Start ยังไงกดเข้าไปถึงมันนะครับผมอันนี้จะเป็นอันนึงที่คุณต้องโหลดแอปนะครับผมซึ่งผมโหลดแอปมาแล้วนะวิธีการโหลดแอปง่ายๆนะครับกดเข้าไปตัวนี้นะดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลด Windows ดาวน์โหลด Android Android ได้นะครับผมแล้วก็ Mac coming soon นะซึ่งพอเราโหลดเสร็จปุ๊บนะครับผมมันจะอยู่ในหน้าจอของดาวน์โหลดของคุณนะครับผมคือตัวนี้นะเมื่อคุณกด install เข้าปุ๊บนะครับผมหน้าจอมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมคุณไม่ผมแนะนำให้คุณเลือกเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับผมเนื่องจากปิงน้อยนะครับ US กับ EU นั้นค่อนข้างจะถ้าเขาใช้ระบบปิงก็จะค่อนข้างเยอะอยู่นะรูปแบบพอเข้ามาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมสภาพร่างกายของคนเราจะเป็นอย่างนี้หรือเราจะเลือกตัวเล็กๆอ้วนๆอย่างนี้ก็ได้นะครับผมนะแล้วอีกแบบนึงนะครับแล้วแต่คุณนะครับซึ่งในตัวนี้เราเลือกใช้ได้ฟรีนะครับใช้คำว่าฟรีนะทรงผมมีให้เลือกอยู่ไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งฟรีอย่าไปคิดอะไรมากฮะตัวละครใหญ่หน่อยหรือตัวละครเล็กหน่อยนั้นมีความแตกต่างกันยังไงนะครับผมมันสามารถที่จะทำอะไรได้หลากหลายมากขึ้นนะครับผมเช่นเสื้อนะครับผมที่คุณสามารถใส่ได้นะครับซึ่งมีแนวทรงมาจากอะไรคุณก็น่าจะรู้อยู่นะครับผมรองเท้าปกติครับคัสตอมยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะครับผมในเวลานี้อ๋ออย่าลืมใส่ชื่อนะครับผมฮะเมื่อคุณเสร็จขั้นตอนในการเข้าไปถึง Division Network นะครับผมคุณจะไม่มีของอะไรแน่นอนนะฮะเป็นเรื่องธรรมดาครับแล้วก็เขาจะมีฟังก์ชันให้คุณดูนะครับผมเป็นไกด์ไลน์นะสามารถกด Head ดูได้นะครับโอ้ช็อตคัตคีย์บอร์ดนะครับผมทุกอย่างเป็นไมโครโฟนไวท์เมลสามารถใช้ได้หมดนะครับตรงส่วนนี้อ่ะฮะเดี๋ยวนะครับผมแล้วก็ชาร์จตรงนี้สามารถปุ๊บชาร์จได้นะครับปกติทั่วไปนะไม่มีอะไรน่าจะกังวลขนาดนั้นนะครับผมวิธีการเดินนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนกับเกมทั่วไปนะใช้กดชิปก็วิ่งนะครับผม NFT Market Meta Space นะครับผมสามารถเข้าไปได้นะแต่เข้าไปได้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะเพราะคุณทำอะไรกับมันไม่ได้นะครับเวลานี้เดี๋ยวนะการปรับมุมมองยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมอ
เดี๋ยวนะขอปรับเซตติ้งหน่อยเซตติ้งไม่สามารถปรับระดับมากที่สุดได้นะครับเป็น first person ได้ถ้าเป็น first person อะไรขอดูระบบโอ้โห first person หนักกว่าเดิมเลยระบบตอนนี้ยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมคือยังไม่ใช่เกมปกติธรรมดาทั่วไปนะที่คุณจะสามารถที่จะเข้าไปเล่นได้โดยที่ไร้ความระคายเคืองนะครับผมใช้คำนี้น่าจะถูกแล้วล่ะ Division World ของคุณตอนนี้สำหรับที่ดินของคุณนะครับผมก็เตรียมไว้นะครับเพราะว่าในอนาคตน่าจะทำอะไรได้หลากหลายมากขึ้นนะในปัจจุบันยังทำอะไรได้ไม่เยอะนะครับผมขอสรุปคร่าวๆเพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาทดสอบนะครับผมเข้ามาดูระบบนะก็เข้ามาดูได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูลึกๆอีกครั้งนะครับในอนาคตนะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้ยังเป็นช่วงเวลาที่เรายังไม่สามารถที่จะใช้ระบบมันได้เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับผมสำหรับตัว Division นะครับผมมีการขาย Land Grant Program นะครับผมซึ่งน่าจะเป็นตัว Division ที่มีการขายระบบพื้นที่นะครับผมเมตาซิตี้นะครับซึ่งต้องดูกันต่อไปว่าเขาจะจัดสรรยังไงนะแล้วก็วิธีการขายของเขาจะเป็นแบบไหนนะครับในอนาคตนะครับดูสามารถดูได้ใน Galaxy Project Galaxy นะเดี๋ยวนะครับ Project Galaxy เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับซึ่งผมมองว่าวิธีการที่เขาจะขายในอนาคตเนี่ยเขาน่าจะขายในตลาด NFT ของเขานะครับผมแล้วก็ต้องมาดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับน่าจะอยู่ล่างๆหน่อยนะครับผมTouch Family Party The Crypto DAO Second Life Villa Division เดี๋ยวนะมันเรียงตัวเลขเปล่ามันเรียงตัวอักษรเปล่าวะยังไม่เข้านะครับผมซึ่งคงต้องรอนะครับในอนาคตว่ามันจะเข้าเมื่อไหร่นะครับสำหรับใครที่อยากจะมาซื้อหรือจับจ่ายนะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาซื้อจับจ่ายได้ใน Marketplace ของเขานะครับผมโดยส่วนตัวแล้วตอนนี้ยังมีส่วนที่ขายเป็นกล่องนะฮะเป็น Common Advance นะครับผมซึ่งราคาก็ลดหลั่นกันไปนะครับถามว่ากล่องตัวนี้ทำอะไรได้มันแรนดอมของนะฮะซึ่ง Red Light กิน Light อันนี้ผมไม่ชัวร์นะว่ามันอยู่ในหมู่กังวาเกมนะครับผมในแรงกิ้งนะซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอันนี้ขออภัยนะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปดูลึกเท่าที่ควรนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกครั้งนึงในอนาคตนะครับผมจากที่ดูคร่าวๆนะครับผมก็มีเสื้อมีอะไรพวกนี้นะครับผมสำหรับการเข้าไปเล่นแต่ระบบการเล่นมันยังค่อนข้างที่จะฝืดนะผมว่าอย่างนั้นนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับผมป้อมนะเดี๋ยวมาอัปเดตกันให้ฟังเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ